สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับฮ่าเมื่อสักครู่ครับเพื่อนๆก็ได้ดูไปแล้วนะครับกับคลิปแกะกล่องนะครับ S265 นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิปลงก่อนหน้านี้ครับเมื่อครึ่งชั่วโมงนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูครับก็สามารถกดไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ครับในช่อง The Baby Boom นี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับอย่างที่บอกในทุกวิดีโอนะครับสามารถสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเป็นของแบบเดียวกันตัวเดียวกันนะเพื่อนๆที่ไปซื้อจากเว็บอื่นเพจอื่นมานะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกว่าได้ของปลอมได้ของไม่ดีอันนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีเกี่ยวข้องกับผู้ขายใดทั้งสิ้นนะตัวนี้เนี่ยสั่งมาจากผ่านเว็บ Lazada นะครับผู้แทนจำหน่ายนาโนเทคเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเจ้าอื่นเนี่ยอาจจะเป็นของคนละตัวกันก็ได้นะครับดังนั้นครับเพื่อความมั่นใจครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับกดไปสั่งได้เลยฮะส่วนตอนนี้ครับเพื่อนๆที่อยากจะดูวิธีการเชื่อมต่อและภาพภายในกล้องตัวนี้ครับแล้วก็การดูย้อนหลังการเชื่อมต่อนะครับกับแอป V380 นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะไม่ต้องเสียเวลาครับไปดูกันเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อครับกล้อง H265 Rotation Robot ครับที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับผ่านตัวแทนจำหน่าย Nanotech นั่นเองนะครับสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยเขาก็โฆษณาว่าความคมชัดเนี่ยระดับ2ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับผ่าน QR Code ที่อยู่บนฝากล่องแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกครับก็จะให้เปิดแอปพลิเคชันนะครับ V380 ตัวนี้ครับแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะฮะของผมเนี่ยก็ลงไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เชื่อมต่อกล้องไว้ตัวหนึ่งแบบนี้ครับสำหรับกล้องพวกนี้ครับก็เชื่อมต่อง่ายมากๆเลยครับก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันเดียวกันเนี่ยเราสามารถต่อกล้องได้หลายตัวเลยนะส่วนคนที่เข้ามาเชื่อมต่อครั้งแรกครับหรือกล้องใหม่ทุกครั้งเนี่ยก็ให้กดปุ่มบวกด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก New Configuration นะฮะเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยด้านในครับก็ให้กดปุ่ม Next 1ครั้งครับหลังจากนั้นครับมันจะกลับมาที่หน้า Wi-Fi ครับก็ให้เราเลือกเข้าไปดูสัญญาณ Wi-Fi นะครับเลือกสัญญาณ Wi-Fi ตัวเดียวกับกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัสMV แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับก็แล้วแต่ครับว่ากล้องใครตัวเลขแบบไหนนะก็ให้กดเข้าไปครับหลังจากนั้นกลับเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับกดยืนยันอีกครั้งนึงนะครับก็คือกดปุ่ม Next นั่นแหละนะฮะมันก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวกล้อง IP camera ของเรานะครับรอสักครู่ครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นช่องแบบนี้ครับก็คือเขาเนี่ยจะให้เราเลือกสัญญาณ Wi-Fi บ้านของเรานะก็คือตอนนี้กล้องเนี่ยมันเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi บ้านแล้วแหละนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับเครื่องก็จะทำการค้นหาสัญญาณนะครับพอเจอเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่แสดงภาพนะครับก็ให้กดเข้าไปข้างในอีกครั้งนึงนะครับหลังจากกดปุ่มเข้าไปด้านในครับเขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งพาสเวิร์ดนะครับเป็นเลข6-30ตัวโดยพาสเวิร์ดที่ใช้นะครับจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรด้วยครับอย่างน้อยตัวใหญ่1ตัวและตัวเล็ก1ตัวครับเมื่อใส่เรียบเรียบร้อยฮะก็กดยืนยันครับแค่นี้เองเนาะเราก็สามารถเชื่อมต่อครับและเข้าไปใช้งานดูกล้อง IP camera ของเราตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าใครจำได้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันตัว V380 นะครับเห็นหน้าตามันไม่ใช่แบบนี้นี่นะตัวนี้เนี่ยดัชบอร์ดจะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งก็จะมีปุ่มครับที่เป็นลูกศรสามารถเคลื่อนกล้องครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถหมุนได้รอบตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มสำหรับคอนโทรลกล้องให้เราด้วยนะครับกดซ้ายไปซ้ายกดขวาไปขานะครับแล้วก็สามารถกดขึ้นกดลงได้แบบนี้ครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตในกล้องครับเห็นไหมครับว่าหลังผมเนี่ยมันมีไฟวิดีโออยู่ครับซึ่งแสงมันสว่างมากๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายแบบย้อนแสงครับซึ่งถ่ายแบบ HDR นะทำให้รูปที่เห็นหน้าผมเนี่ยก็ยังชัดอยู่นะฮะก็ถือว่าโอ้โหสู้แสงได้ดีมากๆครับทีนี้นอกจากกล้องตัวนี้ครับจะแพนได้ทิวได้แค่นั้นยังไม่พอนะครับเราสามารถเข้ามาที่ปุ่มเซตครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซตโลเคชันครับเพื่อให้กล้องเนี่ยมันหมุนกลับมาในตำแหน่งเดิมนะฮะไม่ต้องมาคอยกดแชร์จิ้มไปจิ้มมานะครับเราสามารถเซตได้ผมเลือกไว้นะครับเซตมุมที่1นะครับไว้ตำแหน่ง1แบบนี้นะครับเข้ามาครับแล้วก็เซตมุมที่2ไว้ที่1แบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับถ้าเราจะใช้มุมกล้องแบบไหนก็ตามเนาะเราก็เข้ามาครับแค่เลือกครับกล้องก็จะหันไปฟึบแหมรวดเร็วมากครับเห็นไหมหันกดอีกทีนึงครับหันฟึบนี่กลับมาแล้วนะครับแค่นี้เองครับก็สามารถเก็บโลเคชันของกล้องไว้ง่ายๆเลยครับ
แล้วก็สามารถกดถ่ายภาพครับโดยการกด snapshot ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วอีกฟังก์ชันนึงครับก็คือการกดปุ่มโฮค้างไว้ครับเพื่อให้เป็นลำโพงฮะฮัลโหลโอ้ตัวนี้เสียงชัดมากก็ถือว่าเสียงที่ออกมาจากลำโพงครับดังฟังชัดมากๆครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้เนี่ยมันไม่ซับพอร์ตการอัดวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือครับในระบบ iOS แต่อย่างไรก็ตามครับกล้องประเภทนี้ฮะเราก็แนะนำให้ใส่การ์ดไว้นะครับเพื่อสามารถดูย้อนหลังได้นั่นเองครับอ่ะเรามาดูกล้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับตัว S265 เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวพาโนรามิกนะครับเราก็จะเห็นภาพเป็นวงกลมแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในห้องผมครับก็จะติดกล้องแบบนี้เนี่ย2ตัวเนาะตัวนึงก็จะเป็นตัวพาโนรามิกครับแบบวงกลมส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบโรเตชันครับซึ่งสามารถหมุนได้รอบห้องครับซึ่งตัวพาโนรามิกวงกลมเนี่ยเห็นมั้ยฮะผมโบกมืออยู่ครับทีนี้เรามาดูเรื่องการดูย้อนหลังบ้างนะครับก็หลายๆคนครับมีปัญหาการดูกล้องแบบนี้ย้อนหลังนะมาดูครับตัวนี้เนี่ยให้เข้ามาครับถ้าเรามีกล้องหลายตัวเนี่ยก็ให้เลือกกล้องตัวที่เราจะดูก่อนนะครับของผมก็จะเป็นตัว25นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้ครับภาพก็ยังอยู่ครับก็สามารถดูย้อนหลังได้แน่นอนครับส่วนตัวนี้ครับก็รองรับ memory card นะครับหรือ TF card เนี่ยขนาด64 GB นะฮะก็แนะนำเนี่ยเป็นคลาส10ขึ้นไปแล้วกันนะครับสำหรับการใช้บันทึกข้อมูลต่างๆครับทีนี้เพื่อนๆก็สงสัยกันมามากมายครับเกี่ยวกับเรื่องการดูเวลากลางคืนนะว่าอินฟราเรดเนี่ยมันทำงานเป็นยังไงบ้างแสงที่ออกมาเนี่ยมันจะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเรื่องอินฟราเรดให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองเอากล่องใบนี้เนี่ยครับครอบไปเลยฮะให้มันมืดนะครับก็จะทำให้อินฟราเรดของกล้องเนี่ยเริ่มทำงานละนะฮะเพื่อความชัดเจนครับเดี๋ยวยังไงดีฮะเอามือใส่เข้าไปดีไหมจะได้เห็นนะครับแบบแป๊บนึงฮะเอามือใส่เข้ามาเห็นไหมครับภาพต่างๆครับก็ยังแสดงออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าก็จะแสดงออกมาเป็นภาพขาวดำแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าการทำงานเนี่ยโหแสงนี่ถือว่าชัดมากๆครับก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้แหละก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับแล้วก็การใช้งานง่ายมากๆครับกับตัวนี้ครับกล้องS265 360 Rotation Robot นะครับก็ส่วนของผมนะครับก็จะติดไว้2ตัวเลยนะฮะตัวที่จะเป็นพาโนรามิกครับก็จะเห็นกล้องมุมกว้างๆนะครับของห้องทั้งห้องนะฮะรวมถึงกล้องแบบนี้ที่สามารถหันนะครับไปดูในจุดที่เราอยากจะดูได้ในส่วนมุมอับต่างๆของห้องนะสำหรับกล้อง IP Camera ครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์ของมันแล้วก็จุดเด่นของมันที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เราก็เลือกใช้อย่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะเอาไปติดตั้งครับและการใช้งานต่างๆครับแล้วอย่างที่บอกไปครับลิงก์สำหรับสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถสั่งไปซื้อได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2 ทุ่มตรงนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย